ที่นี่ครับศิริราชนะ100ปีลองแทนไปเลยดูสิครับว่าเป็นยังไงนี่นะพี่หมอมาทำอะไรเนาะก็มาโปรโมทตัวเองนะในที่นี้นะครับแล้วก็มาถ่ายเนาะเพื่อให้ทุกคนเห็นนะโรงพยาบาลเนาะก็คู่กับสิทธิประกันสังคมประกันสังคมสิทธิ์หนึ่งที่สำคัญมากๆก็คือสิทธิรักษาพยาบาลเนาะพี่หมอเนาะหมายเลข8วันนี้เนี่ยก็มีนัดหมายเอาไว้กับใครก็ไม่รู้สักคนหนึ่งเนาะเขาจะมาหรือเปล่าก็ไม่รู้นัดแล้วก็ยังไม่มาเนาะเอ๊ะแล้วไอ้นัดแล้วเอ้ามาแล้วครับพี่หมอมาแล้วครับคุณเป็นใครอ่ะแล้วเนี่ยคุณมาจากไหนน่าจะคุณคืออะไรมีคนวางทิ้งไว้นะครับมีใครวางทิ้งไว้ครับคุณเอามาจากไหนเนี่ยหมายเลข8เนาะแล้วคุณของคุณหมายเลขอะไร21ครับเอ้า21ครับอะไรนะไหนอีกทีนึง21ครับ21เนาะ21เนาะพี่หมอเบอร์8นะทำสำหรับอย่างนี้เบอร์8นะเอ้าแล้วคุณเป็นใครไหนไหนคุณเล่าให้ฟังหน่อยสิครับผมพิทักษ์ชัยครับจันทร์สมวงผู้สมัครบอร์ดประกันสังคมฝ่ายผู้ประกันตนเบอร์21ครับแล้ววันนี้คุณมาทำอะไรที่นี่ครับมีนัดช่วยพี่หมอหาเสียงครับไม่ใช่วันนี้คุณมาทำอะไรที่นี่วันนี้ผมพาแฟนมาหาหมอครับแฟนคุณเป็นผู้ประกันตนนะไม่ใช่ครับเป็นข้าราชการเป็นไงเป็นข้าราชการครับไม่มีสิทธิ์ถึงมีสิทธิ์ที่สิริราชถูกไหมรักษาสิริราชได้ประกันสังคมเราจะมีโอกาสไหมครับก็อยากให้มีโอกาสครับอยากให้ประกันสังคมทั้งมาตรา339หรือในอนาคตจะมาตรา40อยากให้มีโอกาสเข้าโรงพยาบาลถึงโรงพยาบาลของรัฐได้ทุกโรงพยาบาลทุกแห่งคุณทำงานอะไรเผื่อว่าพี่น้องประชาชนอยากรู้ทำงานอะไรผมอาชีพหลักๆนะครับเป็นชาวสวนมะพร้าวมะกอดครับอยู่ที่สำคัญนะครับนี่มีลูกเขาอยู่นะชื่อพี่ทักชัยชื่อเล่นว่าโต้งนะนามสกุลจันทร์สมวงเป็นคนสัมพันธ์นี่นะเป็นคนสัมพันธ์เนาะสโลแกนของคุณอะไรนะโปร่งใสไม่คุ้มเครือครับโปร่งใสไม่คุ้มเครือแล้วคุณทำอะไรเกี่ยวกับสังคมบ้างที่หมอกับเห็นมาเยอะอยากให้คุณอธิบายค่อนข้างเยอะเอาสัก 1-2 ตำแหน่งครับคือเป็นประธานกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต9ก็คือทำหน้าเป็นบอร์ดเหมือนกันแต่ว่าเป็นบอร์ดในระดับเขตเป็นประธานเขตของในการทำหน้าที่คุ้มครองผู้ใช้พลังงานผู้บริโภคด้านพลังงานถ้าถูกละเมิดสิทธิ์ก็มาร้องกับเราครับแล้วอีกแล้วคุณมีเกี่ยวอะไรกับประกันสังคมบ้างผมเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ครับเมื่อ10ปีก่อนเคยทำงานแล้วออกมาก็มาสมัครมาตรา39ต่อกล้าดียังไงมาสมัครเป็นบอร์ดกล้าดียังไงกล้าดียังไงมาสมัครเป็นบอร์ดผมคิดว่าผมศึกษามาพอสมควรน่าจะเอาองค์ความรู้ที่มีเนี่ยมาช่วยพัฒนาระบบประกันสังคมเพื่อผู้ประกันตนทุกมาตราได้ครับแค่นี้พี่หมอก็ชื่นใจแล้วต่อให้คุณไม่รู้แต่คุณมีความมุ่งมั่นพี่หมอยินดีเข้ามาเป็นทีมนี่นะครับ3ขอต้องไปต่อของเรานั่นเองนะเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันเรื่องนะเดี๋ยวเราในคลิปถัดไปเนาะจะรู้ทั้งหมดเลยคุณจะมาพูดเรื่องอะไรจะมาพูดเรื่องมาตรา40ครับมันคืออะไรเดี๋ยวเราตามดูเนาะว่า40คืออะไรคุณโต้งเนี่ยซึ่งเป็นผู้ที่สัมพันธ์นะกับมวลชนซึ่งมวลชนส่วนใหญ่ของคุณต้องจะเป็นผู้อาชีพอิสระใช่ไหมครับใช่ครับเลยเสนอเรื่องอะไรนะครับม40ครับม .40 รัฐครับแปลว่าก็คือบวกสวัสดิการเพิ่มโดยการจ่ายเพิ่มให้ม .40 มีทางเลือกเพิ่มขึ้นมีทางเลือกอะไรบ้างครับก็เช่นมีสิทธิ์รักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นที่ผ่านมาก็ไม่รักษาหรอครับไม่ใช่ครับม .40 เนี่ยเขาไม่ได้รักษาแต่ว่าเขาให้สวัสดิการควบคู่กับบัตรทองครับสวัสดิการก็คือไม่ได้ใช้บัตรประกันสังคมหนึ่งชูประเด็นม .40 พัดประเด็นแรกก็คือรักสิทธิ์รักษาพยาบาลครับกับกรณีทันตกรรมครับผู้ประกันตนเนี่ยส่วนใหญ่เรียกร้องกรณีทันตกรรมเพราะว่าแล้วหมายความว่าบัตรทองทันตกรรมไม่ได้หรอครับก็ทันตกรรมได้ครับแต่ว่าอยากให้ผู้ประกันตนมีทางเลือกเพิ่มขึ้นเมื่อมาเลือกกับการสังคมแล้วไปเอาบัตรทองไม่ได้นะใช่ครับยินดีที่จะให้มาตรา40มารับพันตกรรม900บาทก็ต้องให้ผู้ประกันตนมีสิทธิ์ตัดสินใจเลือกเองเลือกเองเนาะเพราะฉะนั้นก็คือแค่คำว่า plus ถูกไหมครับจะเอาก็ได้ครับไม่เอาได้ไหมไม่เอาก็ได้ครับไม่เอาก็ได้เนาะเพราะงั้นอย่าบังคับเลยเนาะตอนนี้มี3ทางเลือกก็อาจจะเป็นเหมือนซื้อก็ยังอยู่ในคอนเซ็ปต์ขอเลือกนะครับใช่แต่ว่าเป็นขอเลือกม .40 พลัสคือสามารถที่จะซื้อเหมือนแบบประกันชีวิตเขาเรียกว่าอะไรนะ
อนุสัญญาครับอนุสัญญาหรือออปชั่นนั่นเองใช่ครับให้สามารถที่จะอีกอย่างนึงครับเพื่อให้กองทุนเนี่ยโตขึ้นอยากให้ท้องถิ่นเนี่ยช่วยสมทบเพิ่มเพราะว่าประกันตัวเนาะมันคือท้องถิ่นก็คืออบต.เทศบาลเทศบาลเพราะว่าแล้วมันจะมาสัมพันธ์อะไรกับกันครับปกติเนี่ยเขาต้องซัพพอร์ตลายหัวในกรณีส่งเสริมและป้องกันอยู่แล้วสปสช.เนี่ยสนับสนุนผ่านกองทุนเป็นเขาเรียกกองทุนท้องถิ่นครับหมายความว่าให้ตัวท้องตัวเทศบาลท้องถิ่นตัวปกครองท้องถิ่นใช่ส่งเงินให้เราด้วยสนับสนุนเป็นผู้สมทบใช่ครับก็เหมือนแบบว่ามาตรา33มีนายจ้างใช่มาตรา39 40มีมาตรา40มีปปต.ครับช่วยส่งให้ครับที่ผ่านมาส่วนตัวเลขนั้นเนี่ยมันจะไหนเนี่ยดีมากเลยผู้ประกันตนเสนอมาในเวทีครับเป็นไปได้ไหมเวทีอะไรเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตนครับอันนี้ก็คือไม่ใช่คุณต้องคิดเองคนเดียวเนาะใช่ครับ40พลัสประกอบไปด้วย1ก็คือรักษาพยาบาลรักษาพยาบาลอันตรกรรมอันตรกรรมนะครับและอีกกรณีหนึ่งปกติแล้วเนี่ยม40เนี่ยเป็นผู้ป่วยนอกเนี่ยได้วันละ200แต่เงื่อนไขก็ต้อง3วันขึ้นไปเราก็จะปลดเงื่อนไขตรงนี้ครับตั้งแต่1วันก็ได้แล้วครับแล้วถ้าเป็นผู้ป่วยในเนี่ยจะได้300ครับแต่ว่าผู้ป่วยในเนี่ยก็1วันได้อยู่แล้วครับแต่ว่าเราจะปลดล็อกผู้ป่วยนอกเนี่ยถ้าหมอให้ไปรับรองแพทย์ตั้งแต่1วันขึ้นไปต้องได้แล้วครับจำเป็นต้องโรงพยาบาลไหมคลินิกได้ไหมก็ต้องโรงพยาบาลเหมือนเดิมครับต้องโรงพยาบาลเหมือนเดิมเนาะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ย40 plus เนาะก็จะมี1รักษาพยาบาลใช่ครับ2ทันตกรรมใช่ครับ3กดล็อกขั้นต่ำตั้งแต่1วันขึ้นไปได้แล้ววันละ200ก็คือไปหาหมอ1วันหมอเขียนใบรับรองแพทย์มาได้ได้ครับปกติเดิมเนี่ยต้อง3วันขึ้นไปแล้วมีอะไรครับแล้วก็ให้ท้องถิ่นช่วยสมทบเพิ่มให้ท้องถิ่นจ่ายสมทบให้กับผู้ประกันตนมาตรา40ด้วยใช่เดี๋ยวอัตราส่วนเป็นยังไงค่อยว่ากันอีกทีมันจะเป็นไปได้ไหมรักษาพยาบาลแบบมาตรา39มีคนบอกมาอุ๊ยเขาจ่ายกว่าเขาจ่ายเยอะอย่างนั้นคนก็ไม่ทํา39ถึงทํา40เลยปกติเนี่ยม39เนี่ยจ่ายเดือนละ432บาท288บาทไปเป็นเงินเก็บครับอีก144บาทเนี่ยมาเป็นเบี้ยหัวแตกมาคุ้มครอง4กรณีนะครับรักษาพยาบาลครับคนละภาพหรือพิการครับแล้วก็ตายครับต้องคลอดบุตรครับอันนี้เราคิดประมาณการไว้ว่าน่าจะจ่ายเพิ่มราวๆ150ถึง200บาทเพื่อได้สิทธิ์รักษาพยาบาลครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องจ่ายเยอะกว่ามาตรา39ด้วยเนาะเพราะมาตรา39เขามีเงินมาจากมาตรา33มาก่อนนะใช่แล้วมีอะไรมั้ยฮะมาตรา40ที่คิดว่าเอ๊ะอยากจะให้มีนอกจาก4ข้อนี้ครับก็มาตรา40เนี่ยระยะรอคอยการซื้อเพิ่มเนี่ยถ้าเราจ่ายเงินไปเนี่ยโรงพยาบาลถ้าอายุมากขึ้นอาจจะต้องกำหนดเพดานอายุครับที่บอกครับปกติมาตรา40เนี่ยซื้อได้ตั้งแต่อายุ15ถึง65ครับอาจจะต้องไปดูความเป็นไปได้ว่าอาจจะลิมิตไม่เกิน50ที่จะซื้ออนุสัญญาตัวนี้เพิ่มได้อ๋อเพราะกลัวจะมาเบิกเราเยอะใช่ไหมกลัวของคุณเราโดนอันนี้แบบคิดลึกมากคิดซึ้งมากแล้วเห็นแว๊บๆก็เหมือนกับระยะลอยคอนี่มันยาวมากเนาะเสียชีวิตกว่าเด็ก6เดือนเราจะ6เดือนเหมือนเดิมไหมจริงๆแล้วมาตรา40ณขณะนี้ถ้าอุบัติเหตุเนี่ยตั้งแต่1เดือนขึ้นไปก็ได้แล้วครับแต่ว่า6เดือนเนี่ยแค่1เดือนผมว่าน่าจะต้องปรับให้ตั้งประมาณตามคืออีก3เดือนครับอ๋อก็ปรับลดเนาะโอเคมีหลายอย่างอันนี้เนี่ยคือแซมเปิ้ลเนาะแต่หลักๆแล้วมาตรา40ถ้าสุดก็อยู่ที่ว่าใช่ครับเนาะมีสิทธิ์สรุปอีกทีนึงก่อนจะจากไปย้ำนะครับอันนี้เป็นอนุสัญญาพลัสคือบวกเพิ่มครับผู้ประกันจ่ายซื้อตามความสมัครใจของผู้ประกันตนไม่บังคับนะครับครับเรายังคงคอนเซ็ปต์ขอเลือกอยู่นะครับครับแล้วมีอะไรบ้างสรุปข้อ1รักษาพยาบาลรักษาพยาบาลเนาะทันตกรรมทันตกรรมครับปลดล็อกผู้ป่วยนอกตั้งแต่1วันขึ้นไปก็ได้แล้วได้ค่าชดเชยการผ่าแล้วก็ให้การหยุดงานให้ท้องถิ่นสมทบเพิ่มครับท้องถิ่นสมทบเพิ่มคือ4ข้อหลักเนาะแล้วก็เป็นปลดล็อกกรณีเสียชีวิตเดิมเนี่ยต้อง6เดือนขึ้นไปเหลือ3เดือนครับอ๋อที่แบบว่าถ้าเข้าไปจะไปเสนอเนาะให้เข้ากับมาตราเข้ากับมาตราอีก3เดือนพอนะครับสรุปแล้วฝากช่วงท้ายแล้วฝากเบอร์ของตัวเองผมทักชัยจันทร์สมวงครับผู้สมัครผู้สมัครบอร์ดประกันสังคมฝ่ายผู้ประกันตนเบอร์21ครับ
21นะ21ทำไงครับ21 2 1อ๋อ2เนี่ยไม่มี2นะแล้วก็1นะ2 1